อ่ะกลับมาครุกสไมล์ยิ้มเบี้ยวเบี้ยวใช่ dictionary มันแปลว่ายิ้มบิดเบี้ยวมันไม่มีเอ้ยไม่ใช่รอยยิ้มกดเคี้ยวรอยยิ้มกดเคี้ยวกดเคี้ยวมันใช่กับหนทางเลดในนะเราไม่อ่านว่าเลดสนายอ่านว่าเลดในเออสอสอสาราไม่ออกเสียงคือมันยิ้มเหย่หรือยิ้มแย่มันแปลอย่างเดียวกันยิ้มมีเป็นเบี้ยวๆคือมันยิ้มแบบมันไม่อยากยิ้มมา ยิ้มเหย่เหย่ยิ้มแย่เหย่เฉยๆก็ได้หรือเหย่เหย่ก็ได้ smile to yourselfเออยิ้มกับตัวเองในซับไตเติ้ลหนังเต็มเลยยิ้มกับตัวเองไอกริยาวลีที่มีวันเซลฟ์เนี่ยยากทุกอันแล้วก็ดิกที่เก็บเนี่ยก็คือลองแมนดิกอื่นมันไม่เก็บนะแล้วไอที่ผมใช้ to yourself เนี่ยไม่ใช้ to oneself เนี่ยเพราะว่าลอกลองแมนมาคือถ้าไป smile to oneself แล้วเซิร์ชในลองแมนเนี่ยบางทีมันไม่เจอต้อง smile to yourselfก็ไม่เข้าใจวิธีคิดเหมือนกันว่าทำไมลองแมนมันใช้คำว่า yourself แทน oneself ยิ้มยังไงเหมือนเวลาเราทำงานแปลเสร็จอะเราทำงานเสร็จชิ้นหนึ่งอ้าวงานอื่นก็ได้เพราะเราอาจจะไม่เคยทำงานแปลทำงานเสร็จชิ้นหนึ่งเราทำไงเรารู้สึกไงโล่โล่แสดงว่ารู้สึกว่างานนั้นมันเป็นภาระใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันคือภูมิใจปลื้มใจอิ่มใจดีใจอะไรพวกนี้แต่ห้ามโล่งนะเว้ยมันไม่รู้สึกโล่งมันไม่รู้สึกว่าเป็นภาระคือดูบริบทแล้วก็ว่าไปอย่าไปดูศัพท์อ่ะอันนี้คือสมายที่แปลยากสุดไรส์มายไม่แปลได้แบบเป็นสิบคือเปิดดิกเนี่ยลองแมนเนี่ยอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจนะงงๆมีวันหนึ่งโทรไปถามพี่อ้วนคุณสาวนีนิวาสบุตรที่แปลนิราศของสุนทรผู้สี่เรื่องเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยบอกพี่ไอไรส์มายนี่มันแปลไงอ่ะพี่บอกน้องไม่ต้องไปสนใจดูบริบทแล้วแปลไปเลยแต่ว่ามันไม่เคยออกไปในแง่ดีไรส์มายเนี่ยมันแปลงี้นะมันแปลว่าอย่างนึกขำยิ้มมุมปากยิ้มหยันยิ้มเหย่พยักยิ้มไอพยักยิ้มนี่เข้าใจไหมพยักหน้าไปด้วยยิ้มไปด้วยเข้าใจแต่ไม่เคยได้ยินเลยพยักหน้าด้วยยิ้มไปด้วยเนี่ยแล้วมันแบบว่าเยาะเย้ยอีกฝ่ายหนึ่งนะกูว่าแล้วประมาณนี้พยักยิ้มบีไม่เคยได้ยินหรอค่ะคำว่าพยักยิ้มไม่เคยได้ยินเลยตรงๆสารภาพแล้วก็แอบกังวลว่าถ้าสมมติว่าเราไปใช้คำเนี้ยเปอร์เซ็นต์ของคนไทยทั่วไปที่จะเข้าใจคืออย่างนี้เวลาเราใช้เนี่ยไอ้ศัพท์ที่ผมยกมาให้ดูเนี่ยนะมันเป็นภาษามาตรฐานคือเป็นภาษาชาวบ้านร้านตลาดสุนทรผู้เนี่ยเขาถูกเรียกเหยียดๆอีกแบบนึงว่ากลอนตลาดคือสุนทรผู้ไม่เคยประดิษฐ์คำที่วิลิสมาราไม่เคยเลยใช้คำที่ชาวบ้านร้านตลาดเขาใช้กันนะแล้วทีนี้มันจะเข้าใจได้ยังไงเข้าใจจากบริบทคือถึงใช้คำยากเนี่ยก็ไม่ต้องไปกลัวเพราะบริบทแวดล้อมมันจะบอกเองนะมันมีเนี่ยที่พูดมาแล้วมันนึกถึงเดี๋ยวอีกศัพท์นึงเนี่ยเป็นสำนวนเนี่ยปากว่าตาขยิบเราเข้าใจมันว่ายังไงปากว่าตาขยิบมันพูดไม่ตรงกับใจแต่มันไม่ตรงเลยลักษณะไหนเพราะว่าสำนวนเนี้ยคนอธิบายผิดเยอะนะคือปากว่าตาขยิบเนี่ยปากก็ว่าเฮ้ยอย่าไปทำมันแต่ขยิบตาเอาให้หนักประมาณนี้เข้าใจป่ะปากว่าตาขยิบคือประมาณนี้เลยนะปากว่าเป็นห้ามไงความหมายในเชิงบวกแต่ตาขยิบเป็นความหมายในเชิงลบใช่ความหมายคือเอาให้หนักเอาให้หนักปากเนี่ยว่าห้ามเฮ้ยอย่าไปทำเขาแต่แม่งขยิบตาเอาให้หนักอย่างเงี้ย
ไปที่ playlist คือพอเราเข้าช่องสัปยักษ์ถับไปแล้วเนี่ยอย่าไปดูตรงวิดีโอเพราะตรงวิดีโอเนี่ยมันจะดูยากให้ไปดูตรง playlist แล้วผมเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจหลายอย่างคือนอกจากการแปลมันมีภาษาไทยมีประวัติศาสตร์ไทยมีรามเกียรติ์มีขุนช้างขุนแผนมีนู่นมีนี่มีนั่นการเมืองด้วยแต่การเมืองนี่ส่วนใหญ่จะไปพูดในประวัติศาสตร์อ่ะเขาทำอะไร Breathe Exile of Relief อเมริกันแม่งเขียนหนังสือที่ไม่ชอบเขียนด้วยคำอธิบายก็อย่างเงี้ยถอนใจโล่งอกแปลไปอย่างนี้เลยมันเป็นท่ามาตรฐานแล้วเวลาที่เราจะแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะจำไว้วิธีเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปอัดคลิปก็คือว่าให้ลอกเจ้าของภาษาคือวิธีการแปลที่ดีที่สุดคือการลอกเจ้าของภาษาและไอ้พวกเนี้ยมันวลียอดนิยมไงคือบางทีเนี่ยเราแปลเนี่ยแล้วมันภาษามันชัดเกินไปอย่างเช่นภาษาไทยเนี่ยมันว่าเขามองอะไรก็ไม่ชัดใช่ไหมแล้วให้พี่อ้วนลองแปลเนี่ยพี่อ้วนแปลว่า he could not see anything clearly ชัดไหมแต่คนอเมริกันมันไม่อ่านมันไม่ใช่ภาษานิยายภาษานิยายเนี่ยไอ้ประโยคนี้มันต้องแปลว่า there was nothing he could see clearly มันจะต้องมีลีลาหน่อยๆเข้าใจไหมแล้วเวลาเราแปลเนี่ยคือเคล็ดวิชาแปลมันคืออย่างเดียวกันมันคือการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดตรงตามต้นฉบับเสมือนผู้เขียนมาเขียนเองเป็นภาษาไทยนี่ไอ้คำว่าภาษาไทยเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นภาษาอื่นๆได้แล้วแปลอะไรก็ได้เนี่ยได้รสคำงามรสความชัดอันนี้มันคือเคล็ดวิชาสรุปก็คือเวลาเราจะแปลเนี่ยเราคำนึงถึง3ข้อเนี่ย I let out my breath slowly ค่อยๆผ่อนลมหายใจผ่อนลมหายใจไอ้นักแปลที่มันที่ตอนหลังไม่เอาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมไอ้นักแปลที่ไม่เคยเรียนกับครูหนอนนะแม่งแปลว่าฉันปล่อยลมหายใจออกมาอย่างช้าๆซึ่งแบบแม่งพออ่านแล้วแบบอะไรของมึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อ๋อไอ้สองแล้วเหรอที่ไปสองใช่ใช่ต้องทำท่าให้ดูไหมแตะถ้าแตะมันจะ put she put her hand on his arm แต่ถ้าเลเนี่ยมันไม่แค่แตะมันคืออย่างนี้เลยจับนะจำไหมนะคือมันมีอีกรูปประโยคนึงที่เปลี่ยนกริยากับ preposition she put her hand on his arm แต่ที่จริงมันจะไม่เจอ on his arm มันจะไปShe put her hand on his shoulder. เธอแตะไหล่เขาซึ่งไอ้นักแปลซื่อบื้อเนี่ยมันจะแปลว่าเธอวางมือข้างหนึ่งลงบนไหล่ของเขาและไอ้ตอนที่ผมเห็นนะพี่นักแปลเนี่ยเขาแปลอยู่ไงแล้วผมเห็นผมหัวเราะก็ถามว่าคุณขำอะไรวะก็บอกดูพี่แปลเนี่ยแกะแม่งไปทีละคำอ่ะมันไม่มีคนไทยคนไหนพูดหรอกเธอวางมือข้างหนึ่งลงบนไหล่ของเขาภาษาไทยมีไหมไม่มีทางเธอแตะไหล่เขาอะแล้วมันเป็นประโยคยอดนิยมนะคือเปลี่ยนเนี่ยจากเลเนี่ยนะเปลี่ยนเป็น put her hand on his shoulder เป็นประโยคยอดนิยมเหมือนกัน